ขึ้น30ลง50อ๋อวันละเที่ยวนี่หมายถึงทั้งขึ้นทั้งลงโลละ30บาทใช่ไหมพันห้าต่อเมื่อคืนลงค้างข้างบนใช่ไหมว้าวนี่ยกอย่างนี้มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยเกิดพอ2535 2535ยังไม่เกิดครับเกิดแล้วเกิดได้แต่ยังเด็กอยู่เด็กน้อยอยู่ครับยังเด็กน้อยอยู่โอ้ตอนนี้ไอ30ปี30ปีเดี๋ยวนะ30ปีลุงยกตั้งแต่อายุประมาณสัก40เนาะ30 40 40ไปไปตอนนี้70ว่าจะทำถึง80จะคุ้มได้หรือเปล่าจะยกถึง80เลยเหรอหมดจะลองดูปีต่อปีปีต่อปีทำไม่ได้คือหยุดไม่ได้คือหยุดทำไม่ได้จะทำไปเรื่อยๆถึง80มีอายุมากกว่าลุงไหมมีอ่ะมีอยู่2คนเนี่ยเจ็ดสิบมีอีกคนหนึ่งเหรอคนนึงเดี๋ยวยายมันจะไปเอามาไม่ได้เพราะว่ามันกินเหล้าอ๋อกินเหล้าล้มเหล้ามีกินบุหรี่มีหมดผมกระถิ่นแดงใบกระท้อมกระท้อมไม่แต่เลยไม่แต่เลยพวกกระถิ่นแดงก็ไม่เอาเลยเอาแค่พวกผักนมพวกอะไรนั่นแหละอืมด้วยเราแล้วมันก็ใช้แคลเซียมอืมแคลเซียมเนี่ยทิ้งไปโอ้คนอายุมากเนี่ยขาดแคลเซียมเนี่ยไปไวอืมพวกเข่าไปหมดต้องเสริมเราต้องกินเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยอืมถ้าไปกินหัวเข่ามันดับก็แก๊กแก๊กเลยเอาถ้าอย่างช่วงภูสอยดาวเขาปิดแล้วทำอะไรครับทำสับปะรดสับปะรดทำไรสับปะรดของตัวเองเหรอตอนนี้มันหมดแล้วหมดแล้วยังรอรุ่นใหม่รุ่นใหม่อ๋อก็คือช่วงพักเบรกที่เขาไม่ได้มีเดินป่าอ๋อมาเดือนกุมภากุมภาอันนี้พอเปิดป่าปุ๊บลุงก็มาเลยก็มาใครใครถึงจะมาเป็นลูกหาบได้เฉพาะคนแถวนี้ใช่ไหมถ้าคนที่ไหนก็ได้อยากมาโอ้ก็ต้องมาสมัครเสียเสียค่าหัว 1,000 บาทเสียค่าหัว 1,000 บาทค่าลูกหาค่าเป็นลูกหาไปนะใช่อ๋อฤดูกาลอ๋อ1ฤดูกาลอย่างเช่นลุงเริ่มฤดูกาลเนี้ยเสียไปแล้ว 1,000 เป็นค่าอะไรอ่ะค่าหัวค่าอ๋อเหมือนเรามาทำมาหากินแต่ว่าเราก็ต้องจ่ายให้เพื่อค่าบำรุงผมนะครับผมหนึ่งพันทุกคนมันก็จะขาดไปเป็นหนึ่งอ๋อจะเข้ามาก็เลยหมายรองแพทย์อืมก็คือตรวจร่างกายก่อนหมายรองแพทย์จะส่งให้ลูกตาเพื่อนอืมส่วนใหญ่ก็เป็นคนแถวนี้ที่อื่นก็มีที่อื่นก็มีแต่ใครจะสมัครได้เลยหมายจังหวัดที่โลกติดเนี่ยจะมีความได้หมดที่โลกกดติดได้หมดเลยต้องมาประจำการกันอยู่นี่เลยทำมากได้มากทำมากได้มากเด็กน้องเด็กน้อยเสียไหมค่าสมัครนักเรียนเนี่ยเขารู้ว่าจะเปย์กับพ่อแม่ไงอ๋อพ่อแม่ยัดเขาออกมาเผื่อเอามาเผื่อเอาโล10โลอ๋อคือพ่อแม่ได้มาอยู่แล้วแล้วก็มาแบ่งให้ลูก10โลเขาเอาออกมา70โลก็เหลือเขาอยู่อ๋อให้ช่วยกันจะเป็นค่าแรงลูกไปค่าขนมไปค่าไปเรื่อยๆค่าเทอมโรงเรียนค่ารถค่าอะไรไปนี่ก็ไม่ต้องรบกวนพ่อแม่นะอ๋อเสาร์อาทิตย์นี่ก็พอได้อยู่นะขึ้นลงนี่ก็หลายร้อยอยู่นะ2,000กว่า2,000กว่าต่อเด็กต่อคนนะเด็กใหญ่แล้วประมาณ50กว่าอ๋อ2,000บวกไป2,000แต่เด็กเขาให้แบบเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเหรอครับหรือว่าไม่อยู่ก็พ่อแม่อย่างนี้เลยเขาเอาหลานมาอย่างเรียนก็เอาเรื่องขอเขาได้ขอหัวหน้าก็มีเด็กนักเรียนนะขอหน่อยขอหน่อยสัก20บาทโลก็คือแยกออกมาจากของลุงโอ้ก็ได้เที่ยวนี้ลุงทีก็ได้900บางทีก็ได้1,000ก็ยังดีดีเนาะดีว่าอยู่เฉยก็ภูมิใจว่าลูกหลานมันหาเงินเองได้ไม่ต้องไปเรียนขอพ่อแม่ครับ
จะได้มันรู้สำนึกว่าเงินทองมันหายากไม่ได้เยอะลูกเขาได้เขาอ๋ออันนี้อ๋อนี่ครับนี่ก็เลยส่งรับลูกมาเลยรับลูกมาเรียกว่านักท่องเที่ยวไม่ใช่หรอมันก็น่าจะหายากจริงอะลุงดูแต่ละคนแบกโอ้มันไม่ใช่ง่ายนะเอออยากให้ลองไปขึ้นไปดูครับว่ามันยากขนาดไหนโอ้อ่ะไปต่อครับโอ้สู้ๆครับลุงโอ้